สวัสดีค่ะทุกคนเปิดวอล์กนะคะช่อง Youhoo 2 Minute นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินมาเก๊าค่ะนี่เลยเพิ่งลงเครื่องแล้วก็เตรียมรับกระเป๋านะคะคลิปนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวมาเก๊าส่วนจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวรอติดตามชมเลยนะคะทั้งกินทั้งช็อปทั้งเที่ยวครบหมดเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมากดเงินก่อนเพราะว่าเราไม่ได้แลกเงินมาเพราะว่าเงินสกุลมาเก๊าที่ไทยนี่หาที่แลกยากมากออกจากสนามบินมาก็จะมีตู้ ATM ตรงนี้นะคะใครที่ไม่ได้แลกเงินมาก็กดได้เลยนี่ค่ะตู้หลายตู้มากนะคะถอนเงินสดนะคะถึงได้ค่ะได้เงินมาแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปซื้อมาเก๊าพาสเพื่อใช้ขึ้น LRT ในการเข้าเมืองนะคะซึ่งโรงแรมของเราก็จะขึ้นไปประมาณ8สถานีนี่ค่ะเราจะไปซื้อที่ 7-Eleven นะคะเราก็ได้มาเก๊าพาสมาเรียบร้อยแล้วนะคะ2ใบนี้จะมีมูลค่า100แล้วก็มาจำอีก130ม็อบนะคะเตรียมตัวออกเดินทางค่ะถ่ายขบวนเลยดีกว่าดูวิวด้วยเดินอีกนิดนึงขึ้น LRT กันแล้วนะคะโรงแรมเราเนี่ยขึ้นไป8สถานีค่ะเราพักที่แกรนด์วิวโฮเทลนะคะซึ่งจะลงที่สถานีจ็อกกี้คลับค่ะแล้วก็เดินอีกประมาณ250เมตรค่ะระหว่างทางนะคะนั่งไปก็จะชมวิวเพลินๆของมาเก๊านะคะจะผ่านที่สำคัญสำคัญนะคะก็จะเป็นพวกเวเนเชียนนะคะถึงแล้วค่ะลงสถานีมาแล้วนะคะก็เดินต่ออีกนิดหน่อยค่ะแล้วตรงนี้นะคะเขาจะมีศาลพระพรหมจำลองที่เขาจำลองมาจากประเทศไทยเลยนะคะเหมือนมากๆค่ะโรงแรมเราอยู่ใกล้ก็ได้ไหว้สักการะทุกวันเลยนะคะทุกคนเดินไปเรื่อยๆถึงแล้วค่ะ Grand View Hotel นะคะมาเก๊าขอบอกเลยว่าโรงแรมเนี้ยคือเป็นโรงแรมที่เราจองล่วงหน้าเราได้ราคาดีมากค่ะทุกคนห้องนะคะขนาด30ตารางเมตรนะคะทุกคนเป็นห้องที่กว้างขวางใหญ่มากนะคะแล้วก็ในโรงแรมเนี่ยคือมีร้านอาหารอยู่ชั้น2เป็นร้านติ่มซำซึ่งเปิดประมาณ 11:00 น. ถึง 3:00 น. อันนี้คือเราก็ไปกินมาด้วยเดี๋ยวเรารีวิวพามาชมห้องกันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนภายในโรงแรมนะคะเราได้พักอยู่ชั้น14ค่ะเรารีเควสต์ไปนะคะว่าขอเป็นวิวสนามม้านะคะซึ่งตรงนี้คือจะใกล้กับสนามม้าของประเทศของมาเก๊านะคะขออภัยค่ะนะคะของมาเก๊านะคะมาเลยค่ะเดินมาเลยเดินตามมาเลยนะคะคือถึงโรงแรมจะแบบดูเก่านิดนึงแต่ว่าด้านในเขารีโนเวทแบบโอเคมากเลยค่ะทุกคนเราได้ห้อง1408นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในห้องกันค่ะเปิดเข้ามาในห้องจะเจอห้องน้ำก่อนนะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้เป็นห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะทุกคนกว้างขวางมากค่ะนี่ค่ะมีชักโครกมีอ่างอาบน้ำนะคะ อุปกรณ์อาบน้ำก็มีให้ครบมีสบู่ยาสระผมนะคะครีมนวดนะคะแล้วก็แปรงสีฟันนะคะโลชั่นมีให้ครบหมดเลยขนาดเตียงเราเลือกเป็นเตียงเดี่ยวนะคะเป็นเตียงแบบคิงไซส์เลยค่ะมาให้ดูวิวค่ะทุกคนวิวแบบสวยมากอลังการมากค่ะทุกคนเป็นวิวสนามม้านะคะตอนนี้คือสนามม้าปิดปรับปรุงเราก็เลยไม่ได้แบบเห็นการแข่งม้านะคะนี่เลยค่ะลงมาสำรวจชั้น2นะคะว่ามีอะไรนะคะตอนแรกกะจะมาทานติ่มซำวันนี้เลยแต่ว่าพอมาถามเขาเนี่ยก็คือเวลาเป็นช่วง11โมงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่2ที่เราอยู่ที่มาเก๊าแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยแต่ว่าตอนเช้านี้เดี๋ยวเราจะไปทานโจ๊กกันใกล้ๆโรงแรมกันค่ะต่ออันนี้เป็นระหว่างทางที่เราจะไปทานโจ๊กกันนะคะรอบๆโรงแรมก็จะมีเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะมีเป็นร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยมีปลาต้องจะถึงแล้วอันนี้ก็ร้านอาหารเช้าป่ะ
ช่มีหนมจีบด้วยไม่เอาตั้งใจกินร้านนี้กินร้านนี้ดีกว่าชื่ออะไรชื่อต้องไปอ่านใน Google ถึงแล้วค่ะร้านที่เราจะมากินกันนะคะเป็นโจ๊กมีปลาตั้งโก๋นะคะแบบอาหารโลคอลนะคะตัวนี้ก็ได้รอให้เขามาเก็บดำด้วยนี่จะเป็นเครื่องปรุงของเขานะคะก็จะมีสั่งเรียบร้อยนะคะบินก็จะได้มาแบบนี้เดี๋ยวเรามารอดูหน้าตาของอาหารกันนะคะนี่นะคะสิ่งที่เราสั่งมาเปิดภาพแล้วก็ชี้สั่งเอาเลยค่ะก็จะเป็นโจ๊กหมูนะคะตอนนี้เราออกมายืนหน้าโรงแรมนะคะเพื่อจะเรียกแท็กซี่ไปวัดอาม่ากันนะคะเดี๋ยวรอแท็กซี่ตรงนี้ค่ะเขาเรียกหรอวะโอ้ไม่เอามาเลยฮัลโหลYes. Okay. 19. สตาร์ถูกต้อง19. นี่เราก็อยู่บนแท็กซี่นะคะกำลังจะไปวัดอาม่าเทมเปิลเราก็ลงแท็กซี่มานะคะฝั่งตรงข้ามวัดอาม่าก็จะเป็นตึกสูงแบบนี้แล้วก็เป็นน่าจะเป็นแม่น้ำหรือคลองนี่ค่ะวัดอาม่าของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่นะคะเราก็บูชาธูปมาเขาเสียของเสียค่ะ
วัดอาม่านะคะเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็โบราณนะคะแล้วก็ได้รับเป็นมรดกโลกด้วยที่มาเก๊าเวลาใครมาที่มาเก๊านะคะจะต้องมาวัดนี้ค่ะแล้วก็เป็นวัดที่คนนิยมมาขอพรกันแล้วก็สำเร็จในหลายๆเรื่องค่ะยูฮูมาแล้วทริปนี้ก็ไม่พลาดที่จะมาขอพรเช่นกันนะคะแต่ว่าที่อยากมาหลักๆเพราะว่าอยากมาเห็นความงดงามนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะอยากจะมาเห็นหินรูปเรือด้วยที่ใครๆก็จะมาขอพรกันยูฮูแนะนำนะคะพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือจะเจออาม่านะคะแล้วก็หินรูปเรือนะคะตอนแรกขึ้นไปหาด้านบนค่ะไม่เจอนะคะสรุปว่าหินรูปเรือนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะถ้าเกิดหันหน้าเข้าตรงอาม่าเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือนะคะอยู่ชั้นเดียวกับตรงอาม่าเลยเพราะฉะนั้นนะคะคือใครที่มาแล้วนะคะก็ไปหาได้เลยนะคะแล้วก็คือความเชื่อของเขาเนี่ยคือเขาบอกว่าให้เอาแบงค์นะคะอาจจะเป็นแบงค์จากประเทศไทยก็ได้แล้วก็ห้ามมีเลข4นะคะไปรูปที่หินนะคะคือรูปเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้นำเก็บกลับมาแล้วก็นำแบงค์นั้นไปทำบุญนะคะเสียดายคือหัวลืมหยิบนะคะแบงค์ไทยจากที่ห้องโรงแรมไปนะคะแล้วก็มีแบงค์มาเก๊าแบงค์เดียวนะคะก็เลยแบบว่าเราใช้มือแล้วก็รูปเข้ากระเป๋านี่ค่ะหินรูปเรือที่เขาบอกว่าใครที่มีแบงค์นะคะเอามารูปแล้วก็ในแบงค์เนี่ยห้ามมีเลข4ด้วยค่ะระวังรถชั้นที่1เลยนะคะอยู่ทางด้านขวามือของอาม่านะคะเรามาดูรอบๆนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้คือตรงที่ประดิษฐานอาม่านะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้มาเก๊าพาสค่ะซึ่งมาเก๊าพาสที่นี่นะคะสามารถนะคะลดค่าโดยสารเนี่ยค่ะลดบัตรนะคะปกติคือเขาจะคิด6ม็อบแต่ถ้าเกิดใช้มาเก๊าพาสจะคิดแค่3ม็อบค่ะทุกคนเรากำลังนั่งนะคะรถบัสนะคะจากตรงหน้าวัดอาม่าเนี่ยไปตรงที่เซนาโดสแควร์ค่ะระหว่างนั่งไปเราก็ดูวิวเมืองไปเรื่อยๆนะคะการนั่งรถบัสเนี่ยคือเราได้เห็นแบบวิวสวยๆงามๆนะคะถ้าเกิดแบบไม่รีบมากนะคะคือยูฮูแนะนำนะให้ใช้มาเก๊าพาสเลยค่ะนะคะลดค่าโดยสารจาก6ม็อบนะคะเฉพาะรถบัสนะจะเหลือแค่3ม็อบเองค่ะทุกคนอ่ะตอนนี้คือเรามาลงที่นะคะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลก่อนต้องขออภัยด้วยนะคะยังไม่ได้ไปที่เซนาโดนะคะเราก็เปิด Google เลยค่ะเขาจะมีบอกนะคะว่านั่งกี่สถานีกี่ป้ายนะคะคือยูฮูเคยมาที่ตรงเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก5ปีที่แล้วนะคะก็คือมาขอพรไว้แล้วก็คือแบบได้พรตรงนั้นด้วยนะคะได้พรก็เลยกลับมาไหว้แล้วก็ขอบคุณนะคะถึงแล้วค่ะป้ายของตรงบริเวณเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลนะคะลงจากรถบัสแล้วนะคะเราก็เดินอีกประมาณสัก200เมตรค่ะเจ้าแม่กวนอิมก็จะอยู่ริมทะเลเลยเสียดายนะคะวันที่เรามาเนี่ยคือเจ้าแม่กวนอิมเขาปิดปรับปรุงสักการะก็เลยอดไปยืนที่จุดที่มีฮวงจุ้ยดีนะคะจะเป็นลูกอินฟินิตี้ครั้งที่แล้วยุ่งมาเนี่ยคือได้เข้าไปมันจะอยู่ตรงแถวๆเกือบกลางสะพานค่ะและจริงๆนะคะตรงเจ้าแม่กวนอิมด้านในคือเขาก็จะมีให้เราเข้าไปเที่ยวได้ด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะนั่งรถบัสนะคะไปที่เซนาโดสแควร์ค่ะก็เลยระหว่างทางนะคะแวะมาเดินเล่นตรงนี้มันเหมือนเป็นสวนสาธารณะเล็กๆนะคะแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปแล้วก็ตอนนี้คือเขากำลังตกแต่งเป็นธีมจุดจีนด้วยค่ะอากาศแบบดีมากทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็ขึ้นรถบัสต่อไปที่เซนาโดสแควร์ค่ะตึกที่เห็นนะคะจะเป็นตึกของโรงแรมลิสบัวนะคะเป็นตึกที่เป็นรูปดาบคว่ำลงค่ะถึงแล้วนะคะที่เซนาโดสแควร์ลงป้ายรถเมล์เดินประมาณอีกสัก200เมตรค่ะทุกคนเราก็เดินไปเรื่อยๆคือตรงจุดนี้ทุกคนคือมันเป็นจุดเหมือนแบบว่าจะมีร้านขายของค่อนข้างเยอะมากค่ะเดินเล่นแบบสบายๆตอนอากาศที่เราไปนะคะก็อยู่ประมาณ8องศาถึง10องศาเป็นช่วงที่มาเก๊าเนี่ยมาเก๊าฮ่องกงอากาศแบบว่าลดลงมาแล้วก็แบบค่อนข้างจะหนาวมากคือตอนแรกยูฮูกะจะไม่ใส่ฮีทเทคข้างในเนาะคือก็ต้องใส่ทุกวันเพราะว่ามันหนาวมากแล้วก็เสื้อกันหนาวนะคือกะจะเป็นแบบใส่ตามธีมตามวันแต่ทีนี้เนี่ยก็คือไม่พอค่ะเพราะว่ามันหนาวมากแล้วก็ต้องเอาเสื้อแบบสีๆมาใส่ถึงแล้วนะคะเซนาโดสแควร์ค่ะจุดนี้ก็คือเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดที่ใครๆต้องมาเช็คอินแล้วตอนนี้นะคะคือกำลังตกแต่งเป็นธีมจุดจีนสวยมากทุกคนเนี่ยค่ะดูค่ะตรงพื้นเขาจะทำเป็นแบบโมเสกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสถาปัตยกรรมเขาเรียกอะไรอ่ะคือสไตล์โปรตุเกสค่ะเพราะว่ามาเก๊าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือเคยปกครองด้วยโปรตุเกสนะคะก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบบ้านตึกแบบนี้ค่ะคือให้เราแบบได้เดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปกันและที่สำคัญใครที่มาเก๊านะคะคือพลาดไม่ได้อย่าลืมลองชิมอาหารโปรตุเกสด้วยนะคะหรือที่เรียกว่าอาหารแมงกานิสค่ะอันนี้เป็นบทอีกบทนึงที่เก่าแก่นะคะจะตั้งอยู่ก่อนถึงทางที่จะเดินไปเซนาโดค่ะคือถ้าเกิดใครลงป้ายรถเมล์มาแล้วนะคะถึงลานเซนาโดสแควร์แล้วหาทางไปโบสถ์เซนต์พอลไม่เจอ
นะคะดูตามป้ายจะมีป้ายบอกแต่ตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะเราพามาแวะทานขนมปังที่ได้มิชลินนะคะเป็นอีกหนึ่งอาหารประจำเมืองมาเก๊าเลยทีเดียวว่าใครมาเนี่ยคือจะต้องมาทานนั่นคือเป็นขนมปังแล้วก็จะมีไส้หมูนะคะอยู่ตรงกลางค่ะหมูคือเขาจะให้ทั้งชิ้นเลยนะคะคือร้านเนี้ยมีหลายสาขาทุกคนที่ไทยปาฟูสตรีทก็มีและที่เนี้ยคืออยู่ที่เซนาโดสแควร์นะคะถ้ายูฮูอ่านออกเสียงไม่เป็ดไม่ผิดก็คือจะเป็นเซกิคาเฟ่เนาะคือถ้าเกิดใครมาแล้วสาขาเนี้ยตอนที่ยูฮูมาเข้าคิวอ่ะลองทานสิ่งที่จะต้องทานก็คือชานมชานมของเขาคือจะไม่หวานมากนะทุกคนคือดูแบบกินแล้วรู้สึกแบบชุ่มมากเป็นหมูอยู่ข้างในแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงขนมปังเลี่ยมหมูเป็นหมูทอดแต่ว่ากลิ่นไม่ค่อยเหมือนบ้านเราจะมีเครื่องเทศอยู่ไม่เหนียวนะคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะชิมชาด้วยอร่อยมากค่ะนี่ทางที่กำลังจะไปโบสถ์เซนต์พอลนะคะก็จะมีร้านข้างทางแบบนี้คือให้ชิมแบบเยอะมากเราสามารถชิมได้ทุกร้านเลยแล้วก็อิ่มไปเลยนะคะทานชื่ออัลมอนด์อัลมอนด์ก็จะแคนทรายอ๋อ25ใช่ๆเออ18ลิตรก็เล็กๆเอ้ยชิ้นหับอ่ะ3มันหับอร่อยนะแล้วเราก็ฝ่าฝูงชนมาถึงแล้วนะคะโบสถ์เซนต์ปออยู่ข้างหน้าเราถึงแล้วนะคะวิหารเซนต์ปอคนเยอะมากนี่ค่ะก็จะเป็นซอยที่ยังมีอย่างต่างสวยสินะใครที่มาตรงจุดนี้นะคะแล้วก็อยากจะเข้าห้องน้ำนะคะยูทูบแนะนำจะอยู่ทางด้านขวาของโบสถ์เซนต์พอถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าโบสถ์เซนต์พอนะคะห้องน้ำจะมีทั้งชายทั้งหญิงนะคะแล้วก็มีที่ล้างมือด้วยค่ะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะไม่สกปรกเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดใครที่มาแถวนี้แล้วหาห้องน้ำไม่ได้นะคะบอกจุดลับเลยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะตรงเซนาโดสแควร์นะคะมียูนิโคลนะคะเราก็มาแวะช้อปปิ้งซื้อฮีทเทคเพื่อไปทริปยุโรปอันนี้ก็มีเนี่ยอ๋อดูเสื้อยืดลายหนูอยู่ตรงนี้นะสภาพตอนนี้นะคะได้ยูนิโคมาเต็มกระเป๋าช้อปปิ้งเลยตอนนี้กำลังรอคุณผู้ชายลองชุดอยู่มาผลประกอบการวันนี้นะคะเช็คเยอะมากนะคะ